ยินดีต้อนรับกับมิวออนไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เรามาดึกมากประมาณสักตีสามแล้วค่ะคนอยู่ในเซิร์ฟมีประมาณ10คนเองเพราะว่าดึกมากๆนั่นเองค่ะโอ้โหกระดานบอร์ดใหญ่มากนี่คือเป็นการบอกว่าของที่จะนำมาประมูลค่ะแล้วก็มีอะไรบ้างรางวัลเป็นหนังสือเมนดิ้งค่ะแล้วก็มีเหล็กมีไดมอนด์มีแฟนทอมเมมเบรนมีเห็ดสีน้ำตาลค่ะบล็อกทองแดงบล็อกข้าวแล้วก็เซตกระต่ายพุ่มไม้น้องตายแล้วก็เซตดาบโอนี้ค่ะที่สุ่ม3ออฟด้วยเป็นการเตรียมการสำหรับการประมูลที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสนี้เวลา2ทุ่มค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะมีการชดเชยด้วยค่ะเนื่องจากเซิร์ฟของเราเป็นการปิดเซิร์ฟใช่ไหมแล้วเปิดใหม่ในซีซั่น3ค่ะต้องใช้เวลาในการเตรียมเซิร์ฟก็เลยมีการชดเชยค่ะในเวลาที่แบบผู้เล่นไม่ได้เข้าเล่นนั่นเองก็จะมีการแจกกุญแจค่ะเอาไปสุ่มหนังสือเอนชานดีๆนั่นเองเนาะเป็นอะไรดีน่าสนใจจริงๆค่ะเอาล่ะตอนนี้คือของประมูลค่ะน้ำพุน้องตายที่ถูกลืมแต่มีทุกคนแสว่านี่มันไม่ใช่กระต่ายนี่มันหนูเป็นหนูที่โคตรเป็นกระต่ายอ่ะแล้วก็นี่น้องตายโอ้โหพุ่มไม้น้องตายค่ะตรงนี้เหมือนกันนี่คืออะไรแท่นบูชาน้องตายนั่นเองแล้วก็ในรอบนี้การประมูลค่ะจัดหนักจัดเต็มเนื่องจากเราไม่ได้ประมูลมาประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมก็คือ2รอบค่ะก็จัดหนักจัดเต็มของที่เอาไว้ไปสุ่มออฟค่ะเซตโอนี้ค่ะเซตยักษ์นั่นเองแล้วก็มีดาบใหญ่ด้วยโอ้โหน่าสนใจใช่ไหมแน่นอนค่ะแน่นอนคือดาบถืออ่ะไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไปปักโอ้โหดาบใหญ่อ่ะดาบใหญ่โอนี้ใหญ่จริงๆแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะต้องบอกว่ามีการอัปเดตเควสมาแล้วนะเควสประจำวันค่ะนี่เลยกดเข้าไปปุ๊บมีเควสให้ทำ20กว่าเควสใช่ไหม9 2 18ค่ะประมาณ25เควสแต่เควสแรกก็คือเควสคุยค่ะนี่อะไรเดลี่คีใช่เราจะคุยก่อนปกติคนส่วนมากก็ทำแค่เควสคุยค่ะจึ๊บปึ้งแต่ว่าหมิวทำเควสนะหมิวยังไม่เคยได้สิ่งหนึ่งเลยนะคือเนเธอไรท์ค่ะเนเธอไรท์จากเควสยังไม่เคยเลยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจโหแต่ว่าต้องใช้ของหลายอย่างมากๆเลยใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมมาดีกว่าค่ะไปไหนดูสิเหมือนจะไม่ได้ตอบรับใช่โอ้นี่ไม่ใช่เควสขุดหินค่ะแต่เป็นเควสส่งก้อนหินก็ว่าอยู่เอ๊เควสขุดหินไม่มีแล้วเหรอเหมือนจะไม่มีแล้วค่ะโอ้น่าจะเลือกทำได้ใช่ไหมเลือกทำได้แล้วเลือกทำเควสที่ง่ายๆได้เลยค่ะเพชรส่งไม้ไผ่เอาไปเลยเพชรส่งข้าวก็เอาไปเลยค่ะเพชรส่งฟักทองก็ได้เหมือนกันเออเพชรส่งมันง่ายนี่จัดต่อค่ะโวดได้แล้วยังเพชรส่งไผ่ฟักทองก็มีนะอันนี้อาหารโปรดของคนนำเซิร์ฟก็ต้องมีค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่อะไรเม็ดฟักทองเหรอโอ้ให้ทำลายฟักทองค่ะเควสขุดฟักทอง20บล็อกอะปกติต้องขุดก่อนแล้วค่อยเอาไปส่งใช่ไหมของเรานี่แบบส่งก่อนแล้วเราค่อยมาขุดเอาล่ะฟาร์มบ้านเราเลยค่ะนี่ปึ๊บเควสคอมพลีททันทีเต็มหน้าจอค่ะไหนๆก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายให้หมดแถวปึ๊บน่าจะเหลือล็อตสุดท้ายอะส่งแค่นี้พอไม่ต้องไปทำเค้กมาส่งใช่ไหมเราส่งเฉพาะของที่เรามีอยู่ก็ได้ค่ะแค่นี้ก็ได้กุญแจต่อวันเยอะแล้วนะโอ้ยกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทองไม่น่าเอามาให้เลยไม่เป็นไรผมส่งไปค่ะจึ๊บไอ้กระดูกเหรอมิวว่ามิวมีกระดูกที่บ้านเยอะนะแต่ว่าตอนนี้เราได้มา12ดอกแล้วอะโอ้โหเดลี่เควสขนาดนี้ได้กุญแจสุ่มมาเยอะเลยจึ๊บเงียบส่งไผ่ฟักทองได้ไผ่ฟักทองเกลือเงินไดมอนด์โอเคออฟซิเดียนค่ะเอาไว้ทำอินเดอร์เชสใช่ไหมเกลือไฟฟักทองไดมอนด์พั่วเกลือมีคนบอกเกลือโอ้แต่ก็เกลือจริงค่ะนี่เราจะไม่มีหวังได้ในเท่าไรบ้างเลยเหรอโอ้โหขวานสามขวานเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ยังดีโอ้
ไรฟักทองสามกองค่ะแบบไม่ขาดอาหารแน่นอนถ้าทำเควสไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวกินไปอีกนานในเมื่อเราใส่หมวกน้องจิ้งจอกแล้วหาของไม่ค่อยเจอใช่ไหมคะใส่หมวกนี้ดีกว่านี่หมวกเฟนด้าน้อยรับรองเราต้องโชคดีใช่ไหมให้เฟนด้านำทางแล้วกันค่ะแต่ก่อนอื่นในข้อมูลค่ะเนื่องจากผู้เล่นถามกันมาเยอะว่าพี่มันมีจริงๆเหรอกงสปอนน่ะใช่ไหมเราเลยได้ไปทำการสำรวจมาค่ะว่ากงสปอนจะอยู่ที่วายประมาณเท่าไหร่ก็มีวาย11 22 56 57 48 45 45แล้วก็23ค่ะก็อยู่ประมาณช่วงวายที่40ถึง50 60นั่นเองก็คือเป็นกงสปอนที่ไม่ได้อยู่ลึกนะคะถ้าเราโชคดีมากๆเราก็จะเจอกงสปอนที่ผิวโลกเลยค่ะเราต้องหาเขาแนะนำให้เรามองหาก้อนหินค่ะที่เป็นสโตนเป็นคอบอลสโตนนั่นแหละที่มันเจนแบบแปลกๆอ่ะถ้าหาในน้ำน่าจะง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นอุ๊ยพี่หมีนั่นอะไรใช่ไหมอะไรอ่ะอะไรสิ่งก่อสร้างใต้น้ำนั่นคะโอ้เราไม่มียาหายใจใต้น้ำด้วยอยากได้ยาหายใจใต้น้ำโอ้ถ้าเราไม่มียาเราน่าจะสำรวจไม่ได้ค่ะลึกมากเขาบอกว่ามีเยอะครับมีคนบอกมาแล้วใช่ไหมเราบอกให้ขายในนี้เลยค่ะเออดีแหละ8นาทีซื้อค่ะขายราคาเท่าไหร่อุ้ย20ถูกมากสมแล้วกับที่บอกว่ามีเยอะปกติถ้า300ก็ซื้อนะเนี่ยเอาเลยเต็มที่ค่ะนี่ปึ๊บก็เห็นของแปลกๆใต้น้ำจริงๆนะก็ต้องมาดูสิคะพุ่งปัดปึ๊บอ้าวเปิดได้โอ้แผ่นที่สมบัติค่ะเฮ้ยเรายังไม่เคยลาดสมบัติเลยไม่รู้จะมีอะไรบ้างอะโอ้โหโอ้มันก็แปลกจริงนะเนี่ยมีของอะไม่เอาวิกล้องประตูใหญ่มากเลยใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นประตูค่ะอ้าวแบบนี้มีแปลว่ามีคนมาแล้วอะมีคนสำรวจแล้วแน่นอนค่ะการที่ไอเทมถูกเรียงไว้คือแบบชัดเจนน่ะโอ้ตรงนี้แล้วกันค่ะปึ๊บเบตปลามินนิ่งใหญ่โอ้ดีค่ะแต่เขาบอกว่าเบตปลามินนิ่งหาไม่ยากแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้แบบเจอในบอกมีคนมาสำรวจแล้วแต่ไม่ได้สำรวจหมดเลยค่ะอาจจะไม่มียาในวิชั่นก็เลยอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นไปได้เอ๊ะนี่มันปัดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอาจจะมีพื้นที่ที่ปัดได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาหาจะพวกสนิฟเฟอร์อยู่แล้วปุ๊บอีอ้าวถ้าโผล่ขึ้นตรงนี้จะโดนพี่หมีตบไหมเนี่ยเงียบเฮ้ยไปใกล้หมีเท่าไหร่ไปกันต่อค่ะไปทิศใต้ดีกว่าปุ๊บทิศเหนือเคยไปละไม่มีอะไรดีเลยโอ้โหหิมะตกอย่างนี้ก็หายากอ่ะมีอะไรแปลกๆไหมคะเราต้องมองหาทุกอย่างสิ่งที่แปลกๆค่ะโดยเฉพาะแถวน้ำอ่ะว่าน้ำจะเจาะลึกใช่ไหมก็อาจจะมีโอกาสเจออะไรได้ง่ายขึ้นค่ะเงียบเงียบเงียบไม่มีตรงนี้เห็นมีเหวอยู่นะต้องลงแล้วแหละค่ะน่าจะลงได้ลึกอยู่นะได้ไหมมันจะไม่ลึกนะเนี่ยลึกไม่เอ่ยเฮ้ยอุ๊ยโอ้กี่ตัวโอ้สเกลน่ากลัวตรงนี้มันซ้อนทับกันนี่เลยค่ะเดี๋ยวนะเราออกมาสำรวจแต่ไม่ได้พบอาหารมาชีวิตเฮ้ยจะเป็นอะไรล่ะได้ไหมตลาดสิคะต้องมีคนขายสักนิดหนึ่งแหละอาหารการกินเบอร์รี่ค่ะโอ้ยหิวข้าวแน่นอนว่าเราก็แค่กลับไปที่บ้านใช่ไหมก็ง่ายๆแล้วค่ะแต่ว่า
ไม่เป็นไรโอ้ยแรงโอ้โหแรงแรงมากโอ้ยกลับไปที่บ้านก็ได้นะเนี่ยได้แต่มีคนบอกมาแล้วได้ค่ะโอเคเรารอเลยค่ะรอในตลาดไม่ยากไม่ยากซื้อขายกับผู้เล่นไม่ต้องกลับไปเอาค่ะข้าวจ้าแอปเปิลทองคำโอ้โหลูกละ 300,000 ไม่เอาวันนี้ 5,000 ก็ไม่เอาจะได้ราคาดีๆหน่อยค่ะโอ้โหแค่รถทองคำ20โอ้ขอบคุณค่ะนี่แหละวิทยาข้าวกินยอดเยี่ยมเลยวายนี่ลึกไหม40-50ไหมโอ้ต่ำแล้วค่ะมันน่าจะอยู่สูงกว่านี้นะอันนี้ถือว่าน่าจะลึกไปแล้วค่ะเพราะว่าประมาณ40-60อะโดยเฉลี่ยค่ะกองสปอนจะอยู่สูงเลยนะไม่ใช่โอ้นึกว่าใช่โอ้เห็นเหลี่ยมในน้ำค่ะโอ้โหไม่ใช่อ่ะหน้าตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะแต่เราก็นึกว่าใช่แล้วอุตส่าห์ดีใจหาตามน้ำนี่แหละค่ะง่ายฝุดๆแล้วฝนตกก็มองยากขึ้นยิ่งต้องมองในน้ำด้วยโอ้โหภูเขาหินสูงมากตอนนี้มันมีไหมเราเคยสำรวจแบบนี้มาแล้วค่ะก็ไม่ได้เจออะไรเลยค่ะคือก็เป็นก้อนหินหลักๆเลยก้อนหินในน้ำเห็นกี่ทีก็คิดว่าใช่ไม่ใช่อ่ะแบบนี้ไม่มีดางตอนนี้เราอยู่วัยที่เท่าไหร่72ค่ะก็ไม่น่าจะลึกนะ40-60ใช่ไหมคะบินหานี่แหละเราอาจจะเจอแบบในน้ำก็ได้ค่ะนั่นอะไรเขาบอกว่าหลักการเกิดของกรุงสปอนค่ะจะเกิดในดันเจียนดันเจียนขนาดเล็กค่ะซึ่งจะเป็นคอบบอสโตนแล้วก็มอสค่ะหลักๆเลยสองอย่างแปลว่าอย่างอื่นไม่น่าจะใช่แล้วก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมจะหาเจออย่างนี้เนี่ยสโตนคอบบอสโตนมีเต็มไปหมดเลยค่ะอุ้ยมอนเตอร์เยอะเลยอุ้ยอีกแล้วมันหายากเพราะก้อนหินแบบเจนเนเรตแบบนั้นน่ะก้อนดินก้อนหินเจนมาอย่างนี้ใครๆก็คิดว่าเอ้ยจะเป็นกองสปอนหรือเปล่าไม่อะก็เจนมาเป็นก้อนๆไว้เฉยๆอ่ะโอ้โหไม่ง่ายเลยดูสินั้นก็ก้อนหินเนี่ยผมบอกเลยว่ายากอ่ะยากสุดๆเลยค่ะมองยังไงให้รู้ว่าใช่เนี่ยนั่นสิคะอุ้ยเฮ้ยต้นเอ็ดยักษ์อันไหนดูสิโอ้โหเห็ดขนาดนี้ตัดดีเดียวนี้โอ้โหเอาไปกินอิ่มอีกนานค่ะใบอมสวยมากเอ้ยวัวได้เดี๋ยวนะเราเอาถังมาใช่ไหมเอ้ยได้แล้วจ้ะเอาล่ะจัดเลยแล้วกันฝนตกแล้วเราต้องเข้าสู่เขตน้ำแข็งไม่น่าจะหาเจอค่ะน่าจะยากเลยแหละโอ้ก็หนินเต็มไปหมดเลยเอามาทำไมแล้วใครจะมองออกแล้วคะเนี่ยโอ้ทุกอย่างดูแบบน่าจะใช่และใกล้เคียงทุกอย่างดูน่าจะหมดแต่น่าจะไม่ใช่หลักๆแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งก่อสร้างเขาจะไม่ได้ทำจากแอนดีไซต์อะก้อนหินเท่านั้นสิรูปปั้นนี้คงไม่มีอะไรตามสเต็ปแล้วนอนหมาตกน้ำนอนจะไปลงน้ำทำไมลูกหมาบอกเราไม่จมน้ำหรอกนะเอาล่ะสะบัดค่ะสะบัดหมาเปียกเออไงอ้าวไปชนเขาตกน้ำไหน
ขึ้นไปลูกขึ้นไปลูกเออขึ้นไปลูกพี่ดันละนั่นเลยค่ะโตหมดแล้วค่ะแต่ว่าอมิทิสในรอบนี้เราไม่ต้องห่วงนะเพราะมีเยอะมากแต่เห็นโตก็เอาไปไว้ที่บ้านนิดหนึ่งแล้วกันค่ะระหว่างผ่านทางอะไรคะตรงนี้เห็นอะไรแวบๆไหมข้างล่างนั้นเลยค่ะเราลงไปดีกว่าไม่แน่ใจมองไม่ค่อยเห็นด้วยซีรีมไม่ใช่ โอ้เป็นแกเห็นกราเวลที่เหมือนสี่เหลี่ยมค่ะโอ้โหแล้วมีซอมบี้น้ำด้วยนะเนี่ยไปคืนค่ะโหต้องบอกว่านึกว่าใช่แล้ว ไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะว่าจากคำล่ำลือค่ะบอกว่ากงสปอนอะต่อให้ไปขุดใต้ดินหาหรือว่าสำรวจใต้ดินหาก็ใช่ว่าจะเจอนะว่ามันเกิดห่างกันมากค่ะลักษณะการเจเนเรตคือแบบเดียวกับ DN เลยก็คือในรอบนั้นก็จะไม่มีโกงสปอนถ้ามีโกงสปอนนี้เกิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยแหละแต่ความลึกของใต้น้ำมันก็ดูลึกเกินไปนะอาจจะไม่ได้เจนตรงนั้นก็ได้ก็มีโอกาสน่าจะมองหาง่ายที่สุดแล้วนะคะกล่องนี่นะเดี๋ยวนะปกติของจะอยู่ด้านท้ายค่ะโอเคตรงนี้เลยมีที่นั่งเตสมบัติล่ะคะห้องท้ายเรือไม่มีสมบัติงั้นก็ต้องโซนด้านหน้าเรือแล้วค่ะด้านหน้าเรือก็หายไปอีกเหรอนี่เอ๊ะเอาไปแทรกสมบัติไว้ที่ไหนตรงกลางเรือก็โอ้นั่นไงมาแล้วค่ะวันนี้ได้อะไรบ้างโอ้ยไม่เอาแล้วกันเนาะแล้วเราก็มาที่สวรรค์นานอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะแล้วข้าตรงนี้เหลืองท้องฟ้าสีเหลืองแต่ไม่เป็นไรมาก็มาค่ะฮึบพื้นที่แบบนี้มองยากไม่น่าจะมีโอเคแต่ว่าตรงนั้นเห็นมีโพรงทางลงนิดหนึ่งค่ะอยู่จะไปลงตรงนั้นแล้วกันตรงด้านข้างนี้ใช่ไหมคงลงใช่ไหมอาจจะใช่นิดนึงค่ะอ้าวนี่ทางขึ้นแล้วค่ะมีแค่นั้นเองเหรอล่างใต้นี้ลงดูดีกว่าลงสักหน่อยค่ะสักเป็นที่สุดท้ายอันนี้เป็นอมินทิสน้อยๆไม่มีอะไรอันนี้อ้าวก็ไม่มีอะไรค่ะแต่เราก็อุตส่าห์ลงมาหูใกล้จะหมดแล้วบินตามหาตามร่องน้ำค่ะแบบว่าเผื่อจะเจอสิ่งก่อสร้างไม่เจอค่ะต้องคิดหาวิธีในการหาให้ได้อาจจะต้องเป็นปลวกขุดเจาะโลกอุ้ยไบโอมนี้ไม่เคยเจอโอ้เธอราคอต้าสีเหลืองกับสีม่วงค่ะโอ้แปลกดีนะเนี่ยวินตั้งนานเพิ่งมาเจอ
มาร์คบ้านไว้เลยค่ะเออแปลกมากอุ้ยคุณหน่อยอะขอเอ็กพีส้มปีกหน่อยนะสภาพปีกของเราไม่ค่อยดีเลยภูเขาเทราคอตต้าน้อยๆหลากสีอะโอ้โหแปลว่าขนาดเราบินสำรวจมาเยอะนะเนี่ยยังมีอีกมากอะให้เราสำรวจได้ตรงเนี้ยน่าสนใจเป็นสี่เหลี่ยมแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าแถวนี้เต็มไปด้วยมอสไงโอกาสมีสี่เหลี่ยมก็มีเยอะแต่สี่เหลี่ยมเป็นแบบนี้ก็น่าสนใจที่จะขุดดูค่ะเงียบแฮไม่ใช่ไม่มีอุ้ยคอมโพสต์เต็มไปหมดแล้วจะหาเจอได้ยังไงความลึก46ค่ะกำลังดีเลยนะเนี่ยโหน้ำสีเทามีสเกลตัน1ตัวตรงนั้นไปตีนายก่อนแล้วกันตรงนี้มีทางลงไปไหมฮึเอ๊ะละอองอะไรคะละอองสปอโอ้ไม่องมานนอนเฮ้ยแม่มดตีก่อนเลยค่ะโอ้โหพอเดินเข้ามาใกล้เพชรก็โผล่มาบอกเลยว่าเมาเจนแบบนี้แร่หาง่ายมากอะแป๊บเดียวได้มาเป็นกองแล้วนี่ขนาดแบบไม่ได้ขุดทั้งหมดนะขุดสิ่งที่อยากขุดอะแค่นั้นเองโอ้ลบ40โอ้โหลบ40นี่คือต่ำมากเลยอะไม่น่าจะอยู่ตรงนี้หรอกเพราะเราสังเกตว่าจะอยู่ประมาณสัก50มากกว่าค่ะบอลาวาแล้วค่ะโอ้โหไม่เจอจริงๆด้วยกลับบ้านกันเถอะยากมากแต่เพชรเรานี่ก็แบบได้มาเยอะค่ะออกสำรวจนิดๆหน่อยๆสิ่งที่ได้มาเป็นเพชรอย่างน้อยวันนี้เราได้ไอ้นั่นเมนดิ้งมาแล้วเป็นตกปลาเมนดิ้งแต่ไม่ใช่สายตกปลานะสิเอ๊ะหรือว่าเราจะหาเอ็กพีจากการตกปลาไม่ได้ค่ะตกปลาในเซิร์ฟนี้ได้รับการคัดต้มมาแล้วต้องทำฟาร์มดีๆถึงจะตกปลาแล้วก็ได้ของใช่ไหมเราอยากได้ XP มาค่ะแล้วเราก็ทำธุรกิจขายลูกเสือเงินช้านเล่มละ 5,000 น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยต้องวางแผนชีวิตค่ะว่าจะเอายังไงต่อแต่ทุกคนคะในวันนี้ค่ะเห็นได้ชัดว่าการออกสำรวจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกงสปอนก็หายากจริงๆค่ะพันนี้เราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ